คุณผู้ชมครับอย่างที่เมื่อวานผมนำเสนอไปนะครับว่าหนุ่มณเดชน์เนี่ยเขามี Instagram ส่วนตัวแล้วนะฮะหลายๆคนก็ลุ้นว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะลงภาพแรกสักทีเพราะตอนนี้เนี่ยเขาลงแค่ IG Story เท่านั้นนะฮะขนาดหวานใจอย่างสาวย่าๆเนี่ยยังบอกเลยว่ากลัวว่าภาพแรกของหนุ่มณเดชน์เนี่ยจะเป็นรูปตลกของตัวเองนะฮะแน่นอนซึ่งวันนี้เนี่ยเราเจอหนุ่มณเดชน์ก็เลยขอถามถึงเรื่องนี้เขาก็บอกนะครับผมว่าวัน2วันนี้เนี่ยได้เห็นภาพแรกแน่นอนนะครับผมแล้วเขาก็ไม่คิดว่าการเปิด Instagram เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะฮะเจ้าตัวก็บอกด้วยนะครับคือเขาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะลงรูปอะไรนะแค่บอกว่าเปิดเนี่ยเพราะอยากจะแชร์รูปแล้วก็แชร์ข้อมูลให้แฟนคลับเนี่ยได้ติดตามนะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องที่ว่าชื่อ Instagram ของเขาคือคุกิมิยะและมีตัว S มันดันไปเหมือนกับนี่ไงสาวย่าย่าหลายๆคนก็แบบเอ๊ะที่ตั้งแบบนี้เนี่ยเพราะว่าคู่กันใช่ไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมหนุ่มนนท์บอกว่าเปล่าชื่อเดิมคูกิมิยะเนี่ยมีคนเอาไปใช้แล้วเขาก็เลยต้องใส่ S นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งกระแสที่เราต้องถามเลยก็คือหลายๆคนมองว่าที่หนุ่มนนท์เนี่ยเปิด Instagram เพราะว่าอยากจะเรียกกระแสกับละครที่เล่นคู่กับสาวแมทพิรณีหรือเปล่านะฮะเจ้าตัวก็บอกนะครับผมว่าไม่ใช่แค่อยากเล่น IG เฉยๆครับไม่ได้มีสาเหตุหลักอะไรมากนะครับคือแค่รู้สึกว่าอยากจะเปิดแล้วก็มันก็เหมือนกับมันคือเกิดขึ้นตอนที่ผมดูละครวิกฤตรักอยู่ครับแล้วก็เปิดดีกว่าอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจเปิดเลยแสดงว่าตัดสินใจไม่นานใช่ไหมนะเดชไม่นานครับไม่นานชื่อ IG ผมลอง2ชื่อนะฮะก็มีคุกิมิยะเฉยก็ไม่ได้ทีเราก็เลยคุกิมิยะ S ดีกว่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็approve ก็เลยเอาชื่อนี้แล้วกันก็มันไม่ได้เสียเป็นคุกิมิยะมันมีย่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จริงๆก็คล้ายๆของน้องผมว่ามันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยครับรูปแรกเป็นรูปที่ย่าถ่ายให้ตอนลิขิตรักของ Power Princess นานแล้วครับผมก็เป็นงานเปิดตัวอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะเอารูปไหนตั้งดีแล้วก็ชื่อคุกิมิยะก็มีคนทำเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเอารูปที่แบบเป็นเอกลักษณ์เป็น identity ของเราดีกว่าอะไรเงี้ยเอาจริงผมคิดไม่ออกเลยแล้วก็เดี๋ยวผมก็คงต้องลงแล้วแหละไม่งั้นคนคง unfollow กันหมดแล้วก็ไม่รู้จะลงอะไรก็เลยต้องลง story ไปก่อนนะแล้วก็ผมว่าน่าจะไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้น่าจะลงเปิดเพราะว่าอยากจะลงรูปอยากจะอะไรนี้มากกว่าไม่มีเกี่ยวกับละคร